นี่คือเครื่องปรุงของข้าวกล้องต้มธัญพืชมิโซปลากระพงปลากระพงเนี่ยก็คือจะมีโอเมก้า3เยอะแล้วก็มีไขมันต่ำคอเลสเตอรอลน้อยเหมาะมากนะคะอยู่ในหมวดของเนื้อสัตว์ไขมันต่ำครับเพราะฉะนั้นนะเลือกปลากระพงมาเนี่ยดีมากอยู่แล้วใช่ลงมือทำกันเลยดีกว่าครับพี่ป้อมครับก่อนอื่นต้องติดไฟก่อนใช่ไหมครับ เรียบร้อยไฟมาแล้วใส่น้ำเลยใส่น้ำเลยค่ะครับก็คือจะใช้เป็นน้ำเปล่าก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นน้ำซุปก็ได้นะคะผมใส่ทั้งหมดเลยนะครับนิดเดียวพออะไรต่อไปครับใส่เป็นที่สุกหญ้าก่อนนะคะได้แก่พวกธัญพืชต่างๆอ๋อพวกสุกหญ้าเนี่ยที่ดูหน้าตาแครอทนี่สุกหญ้ามั้ยฮะแครอทสุกหญ้าใส่เลยนะครับใส่เลยค่ะแล้วก็ธัญพืชต่างๆทุกชนิดเลยครับเม็ดบัวเมล็ดถั่วลันเตาแล้วก็ข้าวโพดเลยนะฮะข้าวโพดใส่ได้เลยนะคะนี่วิธีทำก็เหมือนกับเอาลงไปต้มเอาลงไปต้มง่ายๆเลยนะคะเอาผักใส่เลยได้เรียบร้อยแล้วเราก็รอให้เขาเดือดก่อนนะคะวางนี้ปิดไฟอีกทีนึงค่ะแล้วก็ปลากระพงล่ะครับเดี๋ยวใส่สุดท้ายใส่สุดท้ายเลยเพราะว่าเขาจะสุกง่ายหน่อยนะคะพอเดือดแล้วนะคะดูเหมือนจะได้แล้วนะสีสันสวยงามนะคะหน้าตาเป็นยังไงเริ่มหอมนะเริ่มหอมแล้วนะคะหอมตัวหอมหัวใหญ่นะคะพี่ป้อมก็จะพยายามที่จะเอารสชาติของหอมหัวใหญ่ตรงนี้ค่ะมาแทนรสชาติน้ำตาลเราก็จะได้ลดปริมาณของน้ำตาลลงได้นะคะเอาข้าวใส่ได้เลยแล้วทำไมเราถึงเลือกเป็นข้าวกล้องแบบนี้เอาข้าวธรรมดาข้าวขาวอะไรก็ได้ไหมฮะก็ได้แต่ว่ามันก็จะเสียคุณค่าอย่างไฟเบอร์เนี่ยจะหายไปเลยวิตามินเกลือแร่หายไปเลยนะคะหอมฮะหอมไหมอะไรต่อดีฮะเอาเป็นเต้าหู้เต้าหู้นะครับพี่ป้อมจะชอบเต้าหู้ญี่ปุ่นหรือเต้าหู้แพ็คในน้ำหรือเต้าหู้โบราณเต้าหู้ใบตองอ่ะเต้าหู้ที่คนจีนทำอันนี้จะมีแคลเซียมเยอะนะคะเพราะว่าแคลเซียมถ้าเราต้องการแคลเซียมเนี่ยมันจะอยู่ในพวกเต้าหู้ญี่ปุ่นเยอะแต่ถ้าเต้าหู้อย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเต้าหู้ไข่ก็จะมีคอเลสเตอรอลด้วยต่อไปปรุงรสด้วยมิโซะเกลือนิดหน่อยนะฮะใส่เกลือนิดหน่อยแล้วแต่คุณแอดนะคะพอแล้วครับเพราะมีความเค็มมิโซะอยู่แล้วพริกไทยนิดนึงนะฮะพอเดือดดีแล้วเราก็เอาปลาลงเลยไหมปลาลงเลยนะครับหอมมากเลยปลาเราก็ทานประมาณนี้นะคะต่อมื้อนะคะในผู้ที่เป็นเบาหวานนะได้เยอะไหมไม่ได้ให้อดอยากเลยนะเนี่ยปลานี่5ชิ้นใหญ่ๆเลยนะฮะใช่ค่ะก็ไม่ได้ขาดปริมาณของเนื้อสัตว์ที่จำเป็นแต่ว่าเราใช้เป็นปลาอันนี้คือในผู้ที่เป็นเบาหวานแล้วก็ไม่ได้มีโรคไตร่วมด้วยนะถ้ามีโรคไตด้วยเนี่ยก็คือต้องจำกัดปริมาณนะคะถ้าไตยังไม่ได้ล้างไตนะครับแต่ถ้าล้างไตแล้วนี่ก็คือจัดเต็มโปรตีนครับเราสามารถคนได้ไหมฮะจริงๆก็ปล่อยไว้สักนิดนึงให้ปลาเขาสุกก่อนนะคะปิดฝาไหมวางนี้ปิดฝาไว้นะครับค่ะบางคนบอกว่าเอ๊ะเราผักมีน้อยอ่ะแต่ว่าปริมาณธัญพืชอะไรที่ใส่ไปอะไรแค่นี้มันพอไหมฮะต่อหนึ่งมื้อของคนที่เป็นเบาหวานจริงๆพอนะแต่ว่าเราสามารถที่จะเพิ่มผักได้ตามชอบเพราะว่าถ้าเราทานข้าวกล้องแค่มื้อละ2ทัพพีหรือ2อุ้งมือของเราอุ้งมือผู้หญิงนะคะแล้วก็แค่2อุ้งมือแล้วบวกกับผักนะคะผักเนี่ยถ้าเป็นผักสุกอย่างนี้นับ1ส่วนถ้าเป็นผักสดกรอบกันอย่างนี้นับ1นะคะเพราะว่าผักสุกพอผ่านการปรุงให้สุกทำให้สุกลวกอะไรแล้วมันก็จะหดมันจะหดตัวลงหดตัวลงเล็กลงใช่นะคะผมว่าน่าจะได้แล้วนะน่าจะได้แล้วนะคะพอเปิดฝามาปุ๊บหอมเลยนะคะหอมเลยดูสิครับโอ้โหตักเลยนะฮะตักเลยนะคะมาแล้วเสร็จแล้วครับโอ้โหทำง่ายแล้วก็น่ากินมากเลยครับคือพอเราเห็นแบบนี้เราก็ไม่ได้คิดเลยว่ามันต้องเป็นอาหารของคนที่แบบอาจจะมีอาการปัญหาสุขภาพอะไรอยู่นี่เป็นอาหารที่ดูแล้วคนทั่วไปทานได้เลยนะฮะแล้วก็ดูกลิ่นเนี่ยก็หอมรสชาติต้องชิมนะครับต้องชิมขออนุญาตนะฮะครับเป็นไงคะ
ไม่เค็มเกินไปแต่ก็ยังมีรสชาติมิโซะนิดนึงมีความหวานของผักอะไรแล้วเหมือนกับต้มผักรวมกันนะพี่มันก็เลยมีความอร่อยมีรสชาติของผักอยู่เราก็พยายามที่จะใช้รสธรรมชาติของอาหารเนี่ยค่ะเพื่อที่จะลดเครื่องปรุงต่างๆลงไปอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคอันนึงนะคะซุปก็อร่อยกันอร่อยเนาะไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยเห็นไหมใช่ครับคือข้อดีอย่างนึงของการทำแบบเนี้ยเราไม่ต้องไปปรุงอะไรให้มันหวานมันเค็มเพิ่มเลยแล้วความเค็มมันก็จะไม่เค็มเกินไปไม่มากใช่นะคะคนไทยเนี่ยจะไม่ได้ระวังเรื่องการเค็มและหวานเราจะใส่ทั้งเค็มและหวานไปเยอะเกินไปใช่ไหมครับการติดรสชาติแบบ